เรียกมาเขาตัวนี้แต่เขาเรียกเองก็ได้กุ้งกิ้งกุ้งอะไรนะเฮ้ยเหมือนเลยสำนักถูกต้องเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยเออตัวไหนโดไม่ทันแล้วกันแล้วก็ปล่อยกันแล้วก็ไม่โดนเฮ้ยไอ้ตัวนั้นขึ้นน้ำใหญ่เลยเดี๋ยวย้ายมุมมาฮะไหนไหนฟองน้ำกันแล้วก็ปล่อยกันแล้วก็ไม่โดนแล้วมึงจะกัดทำไมนี่กระถาขึ้นน้ำอยู่ตรงนู้นแหละครับมันก็ตีไปแหละเอาเป๊ะเลยตรงนั้นอ่ะขอเน้นๆสักดอกโอ้ร้อนมันสีใหญ่อย่างนี้ประตูน้ำนี่ตรงนี้มันช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยมิตรสหายนี้ตกวนโอ้โหนึกว่าใหญ่เล็กนะครับไม่ใหญ่กันแล้วก็ปล่อยกันแล้วก็ไม่โดนมาแล้วครับโอ้โหไม่ใหญ่นะครับนี่มาถึงที่แล้วอุ๊บอยากเห็นตอนผมงัดอ่ะโอ้โหย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกปามวิ่งตามกัดแล้วก็ปล่อยยังไงล่ะกระถา กระถาเรียกปลาโอ้โหวันนี้ก็โดนไปหลายตัวเหมือนกันนะครับนับดูก็กัดมันกัดโดนเหยียบไม่ลงตัวเบียดตัวมากนะครับไอ้ตัวนี้ไม่เหลือนะครับโหยังไม่ตั้งเยอะดูนึกว่าไอ้ตัวที่มันเป็นตัวที่ขึ้นน้ำนะครับมันมีตัวน้ำเป็นตัวนึงน่าจะ 4-5 โลนะผมก็ย้ำนั่นแหละสรุปใส่เกือบโลนี่ครับทีเล็กนะครับก็เป็นอย่างที่เสียงดังนะครับเราป่าได้ดีมากก็ลองดูนะครับตอนนี้ผมทำกิจกรรมนะครับในกลุ่มนะครับกลุ่มของค่ายบอลลัวนะครับก็เป็นเหยื่อตัวใหม่ครับทีเล็กตัวแรกครับใครที่มีผลงานนะครับปลาช่อนไซส์7ขีดขึ้นไปนะครับแล้วก็ชะโดไซส์โลครึ่งขึ้นไปนะครับก็เอารูปมาโพสได้นะครับในกลุ่มนะครับจะมีแจกหมวกนะครับ15ใบแรกนะครับคนละ1ใบนะครับใครที่ได้ไปแล้วก็จะไม่ได้อีกนะครับเล่นได้รอบเดียวก็แตกไป2ใบครับเหลืออีก13ใบก็เดี๋ยวหากิจกรรมมาเล่นเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับหมวกแบบนี้ครับหมวกแก๊ปใส่ตกปลานะครับก็ลองดูนะครับมีผลงานอย่าลืมมาโพสในกลุ่มนะครับเข้าไปที่เพจบอลลัวนะครับแล้วก็มันจะมีแบบผมแชร์กลุ่มออกมาหลายรอบแล้วก็ลองดูในกลุ่มนะครับเอามาเล่นสนุกกันได้นะครับกับทีเล็กครับ
คครับผมเสียงดังๆนะครับเจอกระถาเรียกปลาไปคันก็เป็นคันของไอเกียนะครับไทเทเนียมเวทอยู่ที่10 20ครับผมนี่ครับงัดตึงๆครับคันสวยนะครับดูพวกรีซิสเลยครับสวยมากเป็นสีม่วงนะครับโอเคครับผมกับทีเล็กมีวางขายทั่วประเทศนะครับก็ลองหาดูตามร้านใกล้บ้านเลยครับของมันต้องมีครับผมสุดยอดเดี๋ยวไปชี้ดูว่าจุดตกตรงไหนโอเคครับผมก็ท้องนาเลยนะครับเดี๋ยวแซมเปิลก่อนสภาพไม้น้ำแบบนี้มันน้ำมันเยอะไปหมดนะครับเลือกตีเอาส่วนมากปลามันอยู่ใต้หญ้าแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าแดดมันร้อนนะปลามันไม่ค่อยอยู่ที่โล่งโดนเลยโอ้สายใหญ่เนี่ยเยอะเกินมาอ๋อสายเยอะอยู่แล้วเราจะไม่เดินเข้าไปเข้าหน่อยก็ได้วะไหนแล้วปลาหลุดไปแล้วหลุดไปยังเฮ้ยมีปลาไหมเนี่ยเดี๋ยวนะมีปลาหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ดูสภาพปลาก่อนขอวางคันลังก่อนอึ๊บตัวลอกตัววางลอกไปไหนกลับไปไหนโอ้ยีโร่เห็นเลยไหมยาแกะสมบัติแกะเลยนะครับเรียบร้อยสุดพอดีเลยสุดพอดีเลยนะครับเม่นยางแคะนะครับนี่เดี๋ยวเม่นให้ดูนี่ครับเม่นแคะครับโอ้โหนี่ครับอย่าเด็ดกอช้านับลากช้านับมีปลาก็สวบเลยก็ลดคันหน่อยแล้ววัดนะครับเมื่อกี้เบรกรวมนะครับคือถ้าตกปลาเนี่ยคือถ้าคันอ่อนนะปิดเบรกเลยถ้าคันแข็งก็เบรกตึงนะครับผมแนะนำนะครับจะวัดติดง่ายคือบางทีถ้าเบรกอ่อนแล้วเราตั้งแบบเบรกอ่อนคันอ่อนเงี้ยวัดปลาไม่ค่อยเข้าครับเคียร์ผมไม่ยางแคะคันก็มาคันของแอร์เกียร์ครับไทเทเนียมเบรก10 20นี่เลยทีเดียวครับไม่ยางแคะอย่าตัวน้อยแต่ว่าได้ผล 100% นะของมันต้องมีปลานี่ครับก็ตัวใหญ่เหมือนกันครับมาเริ่มเลยเอาทายโอเคสุดยอดครับผมก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับทุ่งนาเลยหญ้าทูบนะฝั่งเนี้ยหญ้าที่มันเป็นกลมๆครับแต่ว่ามีปลาขึ้นน้ำดีน้ำใสๆนะครับเดี๋ยวลองแซมเปิลดูก่อนเผื่อจะฟุกๆนะเพราะว่าพื้นที่พวกนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เลยอ่ะกัดเลยไม่ขี้เลยมาจากไหนวะเนี่ย
กี้เห็นวิ่งพรวดๆมาซัดเลยโอ้โหแค่เนี้ยนี่ครับตัวเล็กนะครับตัวเล็กก็เก็บไปคือสภาพหมายมันเป็นท้องนาแบบพื้นที่แบบจะบอกว่าน้ำฝนหรือน้ำท่วมก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นน้ำท่วมนะครับสภาพเขาจะเป็นแบบนะครับหน้านี้ก็น่ามีตัวแต่ว่าน้ำมันใสๆนะครับก็หาตีไปเรื่อยนะครับเนี่ยเม่นยางแค่นะตัวเล็กแค่ไหนก็ติดนะครับเลยถ้ามันอมนะครับโอเคครับผมเก็บไปไม่ปล่อยนะตัวนี้เดี๋ยวหาตีกันต่อนะครับยาวๆครับผมฝั่งนี้ไม่ลองเลยฝั่งนี้น้ำเยอะหน่อยก็น่ามีตัวนะครับโอเคครับผมฝากนะครับผมกับเม่นยางแคะของน้าบอลนะครับหาดูตามร้านใกล้บ้านเลยครับวัดติดง่ายๆต้องเม่นยางแคะการันตีเลยสุดยอด